You let her get away! Trashy dress, you did it again. สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็มาดู The Hostel ใช่เป็นหนัง The Hostel ซึ่งชื่อภาษาไทยก็คือโกงตัวแม่แล้วก็เพิ่งดูจบใช่แล้วเราก็จะมารีวิวกันใช่ก็คือตอนที่สำหรับเราอ่ะไม่ค่อยได้ดูเทรลเลอร์นะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบผู้หญิงอ้วนๆชื่ออะไรวะไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แต่ว่าคนนี้เห็นหน้าบ่อยเห็นหน้าบ่อยก็คือเราอ่ะชอบผลงานการแสดงของผู้หญิงอ้วนๆตั้งแต่หนังเรื่องสปายถ้าทุกคนเคยดูมันสนุกมากคือต้องย้อนกลับไปก่อนว่าหนังเรื่องสปายมันเป็นหนังที่ฉีกขนบธรรมเนียมพวกแบบหนังสปายทั้งปวงสปายคือสายลับอะไรอย่างเงี้ยแบบหนังพวกสายลับพวกอะไรทั้งปวงประมาณว่าแบบเฮ้ยทำไมสายลับจะต้องแบบผอมเปรียวแบบปราดเปรี้ยงเลยสักอย่างเดียวทำไมต้องผอมเพียวต้องดูดีอย่างเดียวก็เลยมีหนังสปายที่นำแสดงโดยผู้หญิงอ้วนๆเธอทาคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วมันเรารู้สึกว่ามันทำออกมาได้ดีแล้วมันตลกมากแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยติดใจแล้วพอเราเห็นหนังเรื่อง The Hostel เนี่ยเราก็เลยฟันธงได้ว่าฉันต้องดูโดยที่ไม่สนหี่สนแตกไม่สนเทรลเลอร์ใดๆแล้วก็แบบรู้สึกดีมึงอะมึงเคยเห็นที่perfect pitch ใช่ป่ะ pitch perfect เท่เพอร์เฟคคือรู้สึกว่าคนน่าจะคุ้นกับเขาเรื่องกลางเนาะพูดต่อได้นั่นแหละรู้สึกว่าเหมือนคนน่าจะคุ้นเคยกับเขาอะเรื่อง pitch perfect มากกว่าใช่แล้วก็คือเนี่ยดูแต่ pitch perfect ใช่ไหมแล้วก็เลยรู้จักเขาอะจากเรื่องนั้นแล้วทีเนี้ยก็มีเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งมีซีรีส์ Netflix เรื่องนึงที่เขาก็เล่นเหมือนกันแล้วแบบพระเอกก็คือเป็นคนที่อยู่ใน Pitch Perfect เหมือนกันที่เป็นที่เขาก็คู่กันใน Pitch Perfect ใช่นั่นแหละก็คือไปดู Pitch Perfect ก็น่าจะเข้าใจอ่ะแล้วก็เลยบอกว่าก็เลยเหมือนแบบรู้จักเขาก็แบบแล้วคือแบบก็คือแบบรู้จักเขาจากเรื่องนั้นน่ะแล้วคือแบบพอเห็นเรื่องเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบคือแบบอยากดูเพราะว่าเขาด้วยแล้วก็อีกคนนึงอะแอนนะที่เป็นผู้หญิงอีกคนนึงสวยมากคนนั้นเขาสวยมากเลยแล้วคือแบบสวยมากถ้าจำไม่ผิดอะคือเหมือนเขาก็เล่นในนั่นใช่ป่ะอีโอเชียนเอทอะที่มันเพิ่งเข้าไปก่อนหน้านี้ที่เป็นหนังแนวนี้เหมือนกันนะขโมยอันไม่แน่ใจเลยแต่เหมือนจะใช่กูอะก็ไม่รู้ว่าโอเชียนเอทคืออะไรมันเป็นหนังแนวขโมยแบบนี้แหละเหมือนกันแหละใช่สรุปคือจากที่เราดูวันนี้ก็คือเราชอบมากเราชอบฉันแอบจับได้ว่าเราชอบแบบประเด็นหลายๆอย่างของนางอ่ะมันเป็นการต่อสู้กันระหว่างความสวยกับตบความอ้วนเธอท้าว่าแบบเฮ้ยฉันก็อยากแบบฉันก็อยากหลอกตังผู้ชายอ่ะแล้วแบบฉันจะหลอกมันด้วยวิธีใดก็ถ้าอยากรู้ก็มาดูในหนังแล้วมันคือดีมากเลยนะมันเป็นการจิกกัดมากเลยนะแล้วต้นจบจริงๆอ่ะมันแอบไอ้นี่ด้วยนะมันแอบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันแอบพลิกด้วยนะเพราะตอนแรกอ่ะเข้าใจว่าแบบมันไม่น่าจะจบแบบที่มีคนนึงเข้ามาตอนแรกคิดว่าแบบเป็นแค่แบบการแข่งขันระหว่าง2คนแล้วก็แบบว่าจะให้ข้อคิดประมาณว่าแบบคนเนี้ยมันแบบหลอกมันแบบหลอกแบบไม่มีจิตใจเลยในขณะที่คนนึงแบบจิตใจดีนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกคิดว่าจะแบบแค่นั้นแต่ว่ามันก็มีอีกแบบใช่แต่ตอนนี้เราดูแล้วก็เริ่มรู้สึกแบบอีเหี้ยมันเป็นหนังที่แบบแสบคันๆมากเลยนะแต่ว่ามันออกมาแนวตลกอะไรเงี้ยแต่ถ้าดูจริงเฮียมันเป็นหนังแบบเป็นกุมุนเจ็บแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันอยากให้ดูอ่ะคือแบบจะพูดว่าไงดีอ่ะมันแบบมันแสบอ่ะมันเป็นหนังแสบอ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะพาโรดี้ป่ะเป็นหนังที่เสียดสีสังคมประมาณนึงอะไรเงี้ยแบบดีมากแบบเอาจริงความสวยของผู้หญิงคนนั้นอ่ะก็เอาเราอยู่ตลอดเวลาแต่เขาสวยมากนะเขาสวยแบบสวยมากสง่างามทุกท่วงท่าใช่ส่วนพี่คนอ้วนเขาชื่ออะไรไม่รู้ยังไม่ได้ติดตามเลยแต่ว่าติดตามผลงานแต่ว่าไม่รู้เขาชื่ออะไรเขาแบบก็น่ารักแล้วก็แบบทำให้เรารู้สึกว่าเขาก็แบบไม่ได้ทำให้ผิดหวังอะไรแต่จริงๆอ่ะคนเนี้ยคนที่วุ่นวายคนเนี้ยคือเอาจริงๆอ่ะก็ไม่ได้ดูหนังเขาเยอะแต่คือรู้จักเขาแค่ Pitch Perfect แล้วก็ที่เขาเล่น Netflix ใช่ป่ะแล้วก็มาดูเรื่องเนี้ยคือรู้สึกว่าเขาอ่ะเขารับบทแต่แบบบท
บทตัวของเขาอะแต่ละอย่างอะคือมันจะเป็นแบบคือจะเป็นคนตลกอะเหมือนว่าเขาจะต้องเล่นแต่หนังตลกอะแล้วคือในคาแรคเตอร์ทุกเรื่องที่เขาเล่นอะคือเหมือนเขาจะเป็นคนที่แบบแรกๆอะพอเราดูอะแล้วเราจะไม่ชอบคนนิสัยแบบเนี้ยเออแต่แบบเหมือนแบบเราจะคิดว่าแบบเขาแบบไม่โอเคอะแต่แบบพอตอนหลังอะมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันแบบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบจิตใจดีคนนึงอะทุกเรื่องเลยนะที่เขาเล่นอะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเหมือนแบบแรกๆที่เราดูเราจะไม่ชอบเขาเว้ยแต่พอตอนหลังอะเราแบบเออแบบเขาคือแบบเออก็คือแบบเออเขาก็เป็นคนดีคนนึงอะไรเงี้ยอืมจริงๆมันเป็นการผลิตซ้ำของเขาเรียกว่าการที่มีตัวละครอ้วนสมัยก่อนอะในภาพยนตร์การที่มีตัวละครอ้วนมันคือเป็นอะไรที่แบบเกิดมาเพื่อเป็นลูเซอร์เกิดมาเพื่อเป็นตัวตลกเกิดมาเพื่อเป็นเพื่อนพระเอกแค่นั้นคือเป็นแค่นั้นแบบเหมือนแบบคาแรคเตอร์คนอ้วนมันเป็นได้แค่นั้นแหละเก็ทป่ะในโลกของภาพยนตร์อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วภาพยนตร์มันก็จะตบเราว่าเอ้ยอ้วนนี่ก็คือคนดีนะอ้วนก็คือเป็นอย่างนี้นะอ้วนก็เป็นอย่างนั้นนะซึ่งอันนี้จริงอะเราว่ามันค่อนข้างเชยมากนะกับอีการทำภาพยนตร์ให้คนอ้วนออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเราบอกว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นคนดีคนนึงซึ่งเรามองว่าการที่คุณทำอย่างนี้มันไม่ใช่การเรียกร้องสิทธิให้กับคนอ้วนแต่มันเป็นการเราว่ามันเป็นการมันดูเป็นการเรียกร้องที่ผลิตซ้ำแต่ว่าเรารู้สึกว่าวิธีที่จะก้าวข้ามจุดนี้ไปด้วยกันคือทำหนังเรื่องนึงเลยแล้วให้คนอ้วนแบบเป็นตัวเองไปเลยอ่ะไม่ว่าคุณจะดีหรือจะเหี้ยคุณก็คือมนุษย์คนนึงใช่อันนี้คือแบบอันนี้แต่แบบมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนก็เป็นมันเป็นบอกว่าสิ่งที่เขาก็ส่งต่อกันมาเนาะเหมือนแบบสมัยก่อนคือแบบคนที่จะแบบจะมีคาแรคเตอร์ตรงๆตลอดเลยก็คือคนอ้วนกับคนผิวสีที่แบบไม่ว่าจะไปอยู่ในหนังเรื่องไหนอ่ะยิ่งแบบหนังที่เกี่ยวกับแบบพวกแบบปีศาจจระเข้ฉลามที่อะไรที่แบบว่าแบบสัตว์กินคนอ่ะพวกแบบผิวดำจะต้องตายคนแรกแล้วก็จะมีแบบเป็นซูดเป็นกระเทยก็แบบคนแบบตลกอีพวกเนี้ยมันก็ตายก่อนอย่างแรกเลยใช่เออนั่นแหละแล้วแบบอีกอย่างนึงก็คือหนักพวกเนี้ยคือแบบพออีพวกคนประเภทเนี้ยตายก่อนใช่ป่ะแล้วคนที่จะรอดอ่ะก็คือผู้หญิงบริสุทธิ์เออต้องบริสุทธิ์ในหนังมากว่าทำไมวะหรือว่าเราต้องกลับไปหาแบบศึกษาเรื่องนี้ว่าทำไมจะต้องเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ที่รอดในหนังพวกทริลเลอร์พวกนี้นะคะที่แบบไอคนที่ตายก่อนคนแรกจะเป็นผู้หญิงลันลานเลยผู้หญิงแรดเออจะต้องเป็นสลัดลานใครที่จะต้องตายเป็นแบบเป็นบิชก็คือจะตายก่อนคนแรกเหมือนในนี่ไงอีเควินอินเดอะวูดอะที่แบบเขาแบบไอนี่เลยอะแบบว่าล้อมเอาปมแบบทุกอย่างแล้วเห็นได้ชัดเลยจะพวกจะต้องมีนักกีฬามีตัวตาโลมีสลัดเกิลมีเวอร์จินเกิลอะไรเงี้ยเออใช่มันคือการผลิตซ้ำหลายอย่างก็ลองไปดูกันแต่ถ้ามันไม่เกี่ยวกับหนังที่เราดูวันนี้เออจริงมันไม่เกี่ยวกับสปายหรอกแต่เรากำลังพูดถึงแบบในโลกของภาพยนตร์ในเขาเรียกว่าอะไรอะในโมเดลของมันอะว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างแต่ถ้าเราเจอหนังเรื่องไหนที่มันสามารถก้าวข้ามโมเดลอะไรแบบนี้ไปได้เราจะแนะนำสิ่งที่เราเจอในหนังเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก้าวข้ามคือโมอาน่าเป็นหนังของดิสนีย์แล้วโมอาน่าเป็นหนังที่ให้ผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาเป็นคิงขึ้นมาเป็นผู้นำเรารู้สึกว่าโมอาน่าเป็นหนังที่มันก้าวข้ามโดยการให้ผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้นำเลยโดยที่ไม่มีใครมาดราม่าว่าเฮ้ยยูเป็นผู้หญิงยูจะสามารถทำได้หรออะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครมาดราม่าเลยในเรามองว่าเด็กที่กำลังเกิดใหม่เด็กที่กำลังตอบแต่แล้วมานั่งดูโมอาน่าเขาก็คงจะรู้สึกว่าโอ้โหดีจังเลยผู้หญิงก็เป็นผู้นำได้แต่ในขณะที่เราอะอายุประมาณ24-25เราเติบโตมาในหนังที่แบบอุ้ยไม่ได้ผู้หญิงอันนี้ต้องมีดราม่าแบบมู่หลานอะไรอย่างเงี้ยเราเติบโตมาในยุคมู่หลานแบบนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะมีความคิดหรือมายาคติที่แบบถูกกดทับไว้อยู่แต่สำหรับเด็กที่กำลังเติบโตมาแล้วแบบเฮ้ยได้ฉันได้ดูหนังเรื่องแรกคือโมอาน่าแล้วฉันรู้สึกว่าผู้หญิงสามารถเป็นผู้นำได้เด็กพวกนี้แหละที่เขาจะโตไปแล้วก็จะแบบเป็นโมเดลที่ดีให้กับสังคมในต่อไปใช่อันนี้คือโมอาน่าก็เออมันบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่เป็นหนังธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีแบบซับเทกให้ไปดูแต่เหลือสิ่งอื่นใดก็ไม่เกี่ยวกับหนังที่ดูวันนี้ก็คือรีวิวหนังแค่2นาทีก็พูดอะไรก็ไม่รู้เพ้อเจ้ออีก5นาทีใช่ก็แบบเฮ้ยเจอ The Hustle มันก็สนุกดีแต่เอาจริงมันก็แอบจิกกับผู้ชายนะ
รู้สึกแสบๆนะเป็นผู้ชายเนี่ยรู้สึกแสบๆคันๆเลยแบบมีหลายอย่างที่รู้สึกว่าจริงหว่ะเอาจริงมันเป็นหนังที่ค่อนข้างออกแนวแบบมีความเป็นผู้หญิงอะเป็นเฟมินีนอะแต่ว่าก็กำลังหยิบยกในเรื่องของการแบบเหยียดเพศเข้ามาแต่ก็แบบไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องซีเรียสขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็ทำออกมาได้ดีออกมาได้สนุกเหมือนกันก็คือหนังเขามันมาโทนแบบเป็นคอมเมดี้อะแล้วคือแบบคือมันตลกจริงนะมันตลกแบบใช่คือเป็นหนังตลกอะเป็นหนังตลกที่ค่อนข้างเป็นมุกแบบมุกแบบฝรั่งอ่ะแต่ก็เข้าใจได้แต่มันไม่ใช่แบบเข้าใจยากนะมันแบบคือมันตลกอ่ะมันตลกด้วยแบบมึงเอาจริงอ่ะกลัวเอาจริงกลัวเจ็บมากตอนที่นางบอกว่านางจะมาสปอยได้ปะวะมันก็ไม่ถือว่าเป็นการสปอยนะมันไม่ถือเป็นสปอยคือในขอแอบเล่าคือในฉากอ่ะมันมีอยู่ฉากนึงที่นางบอกว่านางจะมาไทยแล้วนางก็บอกว่าบางทีอ่ะฉันก็อาจจะไปแบงคอกก็คือกรุงเทพหรือไม่ก็ฟักเก็ตฟักเก็ตแล้วอีกตัวละครนึงก็บอกว่าภูเก็ตหรือเปล่านั่นแหละเธอเขาเรียกพวกเราว่าฟาเกตซึ่งแบบต่างชาติเขาก็รู้แหละว่าประเทศไทยอ่ะนะดังเรื่องอะไรก็รู้สึกแสบๆคันๆนะเป็นคนไทยก็ร้อนตัวนะเขาไม่ได้อยากมาเพราะแบบโอ้คนไทยยิ้มสยามนะอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยจะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่รู้เขาไม่ได้อยากมาเพราะแบบเอ้ยคนไทยยิ้มสยามนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เว้ยก็อยากให้ยอมรับกันแต่ฉันก็ชอบนะฉันอยาก go to Phuket เดี๋ยวก็ไปแล้วนี่ใช่เดี๋ยวต้องไปต้อง go to Phuket เลิศฉันจะเอาชื่อเดี๋ยวเป็น hashtag trip เกียดอะ Phuket ชอบมากชอบรู้สึกเจ็บๆรู้สึกเป็นหนังที่แอบกัดตลอดเวลาใช่แต่ก็ยอมให้กัดเพราะสนุกแล้วก็ดูเพลินมากมึงแบบไม่อยากให้จบคือตอนจบอะคือแบบดูแบบดูอยู่เฉยๆแล้วอยู่ดีก็คือจบอะแบบเอ้าจบแล้วเหรอวะคือยังบอกว่าไม่มาควรจะมีต่อหรือเปล่าใช่ขนาดเรื่องนี้มันสนุกและดูเพลินเลยมันเหมือนหนังเรื่องไหนที่แบบใช่คือหนังเรื่องไหนที่เหนื่อยๆจะรู้สึกว่าเชื่อมั่นแล้วจบวะเวลาต้องผ่านไปแค่ไหนล่ะเนี่ยหนังแม่งเกินหนึ่งชั่วโมงแล้วอะอะไรเงี้ยแต่หนังเรื่องนี้แม่งก็แบบเอ้าเฮียจบแล้วเหรอคือมันสนุกมากดูเพลินอะไม่อยากให้จบใช่จบแล้วใช่ไหมจบแล้วใช่แล้วต่อไปนี้เราก็จะดูหนังเรื่องอะไรนะเราจะรีวิวให้ดูกันซึ่งที่ดูแน่ๆก็จะมีอาลาดีนดิสนีย์แฟนคลับมากใช่อาลาดีนดิสนีย์อุ้ย X-Men มึงติดดิสนีย์ป่ะไม่ฉันติดมันของ Marvel นะแต่ว่ามึงไม่รู้ X-Men ไม่ใช่ของ DC เหรอ X-Men Marvel ไม่ใช่หรอไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าฉันติด X-Men มากดูทุกภาคทุกฉากทุกตอน Are the X-Men in the Marvel Universe or DC Universe คือใน X-Men อันนึงนะอย่างวะ X-Men คือของใครวะของ Marvel ถ้าเป็นคอมิกอะคือถ้าเป็นคอมิกมันคือคอมิกของ Marvel แต่ว่าคือว่าตอนที่เป็นหนังอ่ะคือแบบ DC อ่ะทําหรือเปล่าแต่ว่าแบบคอมิกอ่ะมันเป็นของ Marvel จริงๆอ่ะชอบแล้วชอบมังไม่รู้ว่าใครรู้ก็ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะบางทีก็ไม่ได้รู้สึกแบบค่อนข้างไม่ค่อยรู้แบบไม่ใช่แฟนมาไม่ใช่แฟนฮีโร่ขนาดนั้นนะคนนี้ก็ดูแค่แบบเนี่ยฉันดูฮีโร่ในรูปแบบที่ฉันชอบมึงแต่จริงๆกับกูอยากดู MIB ว่ะมึงมันภาคไหนวะเนี่ยภาคอะไรไม่รู้แต่ว่าทอเล่นกับวาคารีใช่กับวาคารีว่ากูเริ่มอยากดูเพราะเขาแต่ช่างมันเดี๋ยวต่อไปเราจะวิจารณ์เรื่องอะไรนั้นก็ติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเด้อIf you want to be like me, you must be trained for any situation. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's ready.